รทอวารินทร์ลั่นมีแมวแทนเมียหลงความน่ารักเผยยังไม่รีบหาใครมีความสุขกับสถานะโสดแง้มสอไปขอคนอยู่เป็นเข้าสมาคมทาสแมวแล้วอีกหนึ่งสำหรับพระเอกผิวเข้มเกรทอวารินทร์ปันการหลังรับแมวจรที่พาไปรักษาขามาเลี้ยงเองจริงจังแถมออกอาการหลงหนักมากจนหลายคนแซวมีแมวแทนเมียไปแล้วงานนี้หนุ่มเกรทอยอมรับเต็มอกระหว่างมาร่วมงานแถลงข่าวมหกรรมความบันเทิงครบรอบ53ปีสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3บิลเลอร์อินเฟเทอร์เวิลด์53ปีดีต่อใจที่ลานสแควร์เซ็นทรัลเวิลด์วันก่อนคนแซวตอนนี้เรามีแมวแทนเมียแล้วตอนนี้มันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วเลี้ยงแมวก็น่ารักดีไปอีกแบบหนึ่งจริงๆแล้วไม่เคยคิดเลยว่าจะเลี้ยงแมวแต่เป็นเพราะความชอบด้วยแล้วมาเจอน้องเจ็บก็ดูแลกันมาไปตัดขาเขาก็เลยต้องเลี้ยงเขาเลี้ยงกันมาด้วยความเต็มใจก็ดีครับเป็นโมเมนต์ที่ไม่คิดว่าจะเกิดกับตัวเองเหมือนกันตอนนี้ยังไม่มีเมียก็มีแมวไปก่อนจริงๆแล้วอยากถ่ายให้คนดูนะแต่กลัวคนรำคาญมันน่ารักมากเลยอุ้มมันถึงจะเรียกวางแล้วก็ร้องคีออนแบบจัดๆเลยอาจจะรีติสัตว์กำลังจะไปทำหมันเร็วๆนี้ส่วนเวลาผมออกไปทำงานน้องอยู่ได้ครับกลับมาก็ได้เจอกันผมก็ทิ้งอาหารไว้ให้มีห้องน้ำให้เขาเรียกว่าเป็นทาสแมวเป็นทาสแมวแล้วช่วงโควิดที่อยู่บ้านเจอแมวจรผมก็ให้อาหารเรื่อยๆอยู่2ถึง3ตัวแล้วก็มีไข่ตุ๋นชื่อแมวด้วยที่มาบ่อยๆจำได้เพราะมันร้องเก่งตอนนี้ก็ปีหนึ่งพอดีตั้งแต่ที่เจอน้องพาไปรักษาขาเขาเจ็บมาเราก็สงสารไม่ได้ตั้งใจเลี้ยงไว้เลยกะว่าดีขึ้นแล้วก็ปล่อยเขาไปตามชีวิตของเขาแต่หมอบอกว่ารักษาไม่ได้ต้องตัดขาแล้วถ้าตัดขาเขาแล้วให้เขาไปอยู่ข้างนอกเขาจะสู้หมาสู้แมวตัวอื่นไม่ได้เขาอาจจะเสียชีวิตเร็วกว่าเดิมเลยให้เขาอยู่ที่บ้านถ้ามีมาเพิ่มอีกล่ะทุกวันนี้มีมาเรื่อยๆนะเวลาเทข้าวข้อมากินกันหลายตัวแต่อย่าเจ็บมากก็พอผมไม่ตั้งใจจะมีแมวงอกอีกแล้วขอมีแค่ตัวเดียวพอมีแมวแล้วมีแฟนเมื่อไหร่ยังไม่ค่อยอยากเพิ่งเลยรอจังหวะและโอกาสค่อยว่ากันไม่ได้ปิดกันนะเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น